พอนะคะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปดูบรรยากาศการจัดงานประเพณีวันออกพรรษาแต่ละพื้นที่เขามีกิจกรรมกันเขาเรียกว่ามีสีสันแล้วก็มีการสืบสานวัฒนธรรมไปในตัวด้วยอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะทางเทศบาลเมืองเบตงจัดกิจกรรมแข่งพายเรือกะละมังบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็สนุกสนานอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนะคะซึ่งงานที่จัดขึ้นเนี่ยอยู่ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงซึ่งเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีชักพระกิจกรรมไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ก็คือการแข่งขันพายเรือกะละมังโดยผู้แข่งขันค่ะจะลงไปนั่งตรงกลางเรือเรือเนี่ยทำมาจากอ่างผสมปูนพลาสติกพร้อมกับมีไม้พายให้1อันเป็นท่อ PVC สีฟ้าโดยผู้เข้าแข่งขันต้องสวมเสื้อชูชีพด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าน้ำเนี่ยก็ไม่ลึกหรอกโดยการแข่งขันค่ะจะแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ2คนระยะทางการแข่งขันประมาณ25เมตรใครถึงเส้นชัยก่อนแน่นอนจะได้เป็นผู้ชนะโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ทักษะค่ะในการพายเรือเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ว่ากะละมังค่ะเป็นอ่างผสมปูนเนี่ยกลมๆแบบนี้เนี่ยหลายคนพายวนอยู่อย่างนั้นแหละพายวนอยู่อย่างนั้นไม่รู้ทิศทางไปหลายรอบกันเลยทีเดียวแต่ว่าเรือก็ไม่ล่มนะคะบางคนเนี่ยเรือเป็นไม่ล่มแต่ว่าหมุนอยู่เห็นไหมหมุนอยู่ไม่ไปข้างหน้าหรอกค่ะหมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บรรดากองเชียร์เนี่ยก็มาเฝ้าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะซึ่งสระที่ลงแข่งขันไม่เป็นอันตรายค่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปน้ำสูงไม่ถึง1เมตรบางคนเนี่ยพายไม่ถึงเส้นชัยสักทีล้มลงไปในคูน้ำเนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่าขอเถอะกองเชียร์ช่วยยกตัวขึ้นจากเรือสักทีเถอะจะได้ถึงเส้นชัยสักทีสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นกิจกรรมตามประเพณีวันออกพรรษาแล้วนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยโดยมีชาวอำเภอเบตงแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติชาวมาเลเซียมาเข้าชมแล้วก็เชียร์กันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะในข่าวไม่ได้บอกนะคะว่าใครเป็นผู้ชนะได้เข้าที่1ดูแล้วหาผู้ชนะยากเหลือเกินนะครับ